ี้ก็อยากจะมาเรียนรู้เรื่องของการถ่ายรูปที่แบบมีสตอรี่จะถ่ายรูปตัวเองให้ได้สวยอะครับยังไงให้กล้องมือถือเนี่ยครับสามารถที่จะแบบในระดับสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากวิวก็คือ subject หนึ่งอย่างผลิตภัณฑ์ก็คือ subject หนึ่งอย่างถ้าเรามองคนให้เป็น subject หนึ่งอย่างแล้วเราทำยังไงให้ subject เนี้ยสวยที่สุดโมเมนต์ที่เรามีความสุขเราจะยิ้มง่ายนะคะฉะนั้นเวลาเราเซลฟี่ต้องทำอะไรคะคิดถึงโมเมนต์ที่มีความสุขข้อมือต้องหักได้อย่างนี้นะคะก็เรียนรู้เส้นการถ่ายภาพมองเป็น2มิติการใช้3เส้นฟังก์ชันของ HDR วันนี้มาทำให้เราได้เทคนิคหลายๆอย่างมุมกล้องแสงนะครับหรือโดยที่ไม่ต้องใช้แอปอะไรเข้ามาช่วยเลยใช้ออโต้นี่แหละแต่สามารถทำอาศัยในเรื่องของแสงหรือมุมต่างๆทำให้ภาพของเราเนี่ยมันดีขึ้นได้เราต้องขอบคุณแอปมากๆเลยได้เทคนิคการถ่ายรูปเพียบเลยค่ะจะทำให้เราได้ถ่ายรูปตัวเองสวยขึ้นเดี๋ยวจะเซลฟี่มากขึ้น